รับเรื่องเลยครับเดี๋ยวผมผู้สุขไปไหนท่านร้องล่ะผมเดี๋ยวผมจะถ้าจะให้ผมร้องเพลงนี่ผมจะให้ท่านร้องเลยร้องร้องร้องไปให้พ่อไปร้องโอเคครับขอบคุณเยอะเยอะลุงหลายๆครับขอบคุณเยอะเอาละท่านน้อยก็จะได้เอาต้นจำปานี่นะครับหักแพงรักษาไว้อย่างดีที่มาของกิ่งที่สองชื่อว่าออสหรือนเรศแต่อนิจจากิ่งนี้โดนดินทับ
เมื่ออายุ12ปีเรียนม.2 โรงเรียนปิยะมหาราชเพราะด้วยความสนนะครับเวลาปิดเทอมก็จะพาเพื่อนไปขุดดินตลิ่งมันเป็นถ้ำฝนตกมาก็เลยเกิดดินครับเพื่อนออกไปก่อนแล้วแต่ว่าตัวเองยังอยู่ก็เลยทักทายจริงที่3ครับชื่ออ๋อยหรือนิเวศชัยตาถูกไหมครับขอบคุณตัวหน่อยครับอดีตพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดเป็นตัวการหนึ่งที่ขับเคลื่อนสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพจำกัดครับได้มีพยาบาลเป็นอดีตพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับและก็มีลูกชายตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทปิชตนครับชิงที่4ครับชื่อแอลหรือวิวัฒน์ชัยตาครับขอตัวหน่อยครับครับได้สะพ้ายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับแล้วก็มีลูกชายลูกสาวตอนนี้ลูกสาวเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนครพนมแผนกการเงินครับทีมที่5ครับเป็นผู้หญิงชื่อนิดหรือนิดยาพรถ้าเข้าบ้านระบอกพี่เลยไปปรากฏว่าพอดีมู่เขาดับเป็นไตวายเฉียบพลันเมื่ออายุ18ปีตอนเรียนอยู่มัธยมที่8โรงเรียนปิยะมหาราชเลยคนนี้พ่อแม่พี่น้องตั้งใจที่จะให้เป็นนายแพทย์แต่ปรากฏว่าเป็นโรคไตฉีกพรรณนะครับเพราะสมัยนั้นไม่สามารถที่จะรักษาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ไกลกรุงเทพไกลวิทยาการทางด้านการแพทย์ก็เป็นน่าเสียดายถึงที่6ครับหน่อยวัฒนาชัยตาครับครับลูกชายพาลูกสะใภ้คนนี้เป็นครูโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสนีครับเป็นคนนาแก่ตอนนี้เป็นอดีตครับเกษียณแล้วครับลูกชายทำงานอยู่ที่โรตัสลูกสาวครับจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นทนายความและวันที่10พรุ่งนี้จะสอบสัมภาษณ์เป็นเนติบัณฑิตสภาและอีก6เดือนข้างหน้าจะจบปริญญาโทนิติศาสตร์ครับจริงที่7ครับหน่องสถาพรชัยตาหน่องมากขอตัวหน่อยครับครับสะพ้ายเป็นอดีตพยาบาลเมืองนครพนมหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลครับและลูกชายจบวิศวะสถาบันราชบังครับตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทติดรถยนต์รถตู้โตโยต้าครับครับพูดถึงจริงหนึ่งจริงที่จริงแรกนะครับจริงแรกนะครับย้อนไปถึงสมัยสงครามเย็นจีนช่วงนั้นนะครับแถบอินโดจีนนี้ดิ้นรนเพื่อที่จะปลดแขกฝรั่งเศสและในเมืองตะแขกมีการสู้รบกันเอฟบอกโอซุไปไหนท่านน้องล่ะผมครับเดี๋ยวผมจะถ้าจะให้ผมร้องเพลงนี่ผมจะให้ท่านน้องร้องร้องไปให้พ่อไปร้องโอเคครับขอบคุณเยอะเยอะลุงหลายๆครับขอบคุณเยอะเยอะเอาละขอน้อยกันที่ได้
เอาต้นจำปานี่นะครับหักแพงรักษาไว้อย่างนี้